ี้กินเที่ยวกับนายกตั้มมาเที่ยวด่านซ้ายนะคะกับสวนแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เลยค่ะโอ้โหสองข้างทางนะคะเต็มไปด้วยแก้วมังกรนะคะนี่เลยกำลังออกลูกแล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะลูกแก้วมังกรต้นแก้วมังกรใครไม่เคยเห็นนะคะนี่เลยดูชมบรรยากาศนะคะนี่เลยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะแหล่งผลิตแก้วมังกรในประเทศที่ด้านซ้ายตรงนี้คือบ้านไฮตากนะคะนี่เลยว้าวนะคะดูเลยอันนี้ยังไม่ออกลูกนะคะนี่เลยนะคะแก้วมังกรนี่เลยสดๆนะคะเดี๋ยวน่าจะอีกเดือน2เดือนนะคะถึงจะออกในร้านกาแฟไหนอะไหนยังไม่เห็นร้านกาแฟร้านกาแฟเขาเป็นจุดชมวิวเที่ยวไปอีกเหรอนี่มั้งน่าจะมีอีกโอ้เขาจะมาให้โทษนะคะอันนี้โทษนะคะอันนี้คือที่เป็นบอกว่าจุดชมวิวใช่ไหมคะไหนเนี่ยชมวิวอยู่อ๋อไปอีกใช่ไหมคะไปอีกมีร้านกาแฟเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้เราพามาที่บ้านเซวนาริมเขาบ้านไฮตากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบ้านพักด้านในกันค่ะเข้ามาเลยนะจ๊ะวิวดีมากขอบคุณนี่เป็นไงเป็นไงขอบอกตอนนี้เย็นมากสบายไม่ร้อนค่ะนั่งชมฟินวู้อากาศดีมากอ่ะเย็นสบายกด Subscribe กดกระดิ่งไม่พลาดทุก EP จ้า